เด็กชายลูกชิ้นจะมีชื่อแล้วนะครับนี่วันนี้เราเขียนชื่อในแบบฟอร์มแล้วตัดสินใจแล้วตกลงกันเรียบร้อยแล้วว่าจะให้ชื่อออสกอร์เป็นภาษาสวีดิชนะออกเสียงรอเรือข้างหลังด้วยดูยุ่งยากเนาะก็คือเรียกว่าออสการ์ก็ได้ตอนแรกอะที่ไม่ตั้งสักทีเพราะว่าพ่อกับแม่ตกลงกันไม่ได้ว่าจะสะกดด้วยตัว C หรือว่าตัว K อีพ่ออยากใช้ตัว K เพราะว่ามันเป็นแบบสวีดิชอีแม่อยากใช้ตัว C เพราะดูเป็นแบบอินเตอร์เนชั่นแนลเขาจะเอาอันเนี้ยไปส่งไปสนีในเมืองแล้วก็จะไปรับพี่สาวจากโรงเรียนด้วยเป็นการที่จะพาเด็กชั้น2นั่งรถเมล์ครั้งแรกตามไปดูกันนะคะว่าจะสภาพเป็นแบบอีรุงตุงนางขนาดไหนพร้อมจะไปรับพี่สาวแล้วค่ะตอนนี้กำลังรอรถเมย์อยู่นะคะที่น่าตื่นเต้นคือเราไม่รู้ว่ารถเข็นเราจะขึ้นรถเมย์ได้ไหมเพราะมันเป็น2ที่นั่งงานเป็นคันใหญ่ไงแต่ว่าถ้าจำไม่ผิดเหมือนน่าจะเคยเห็นแบบเราเคยเห็นรถเข็นใหญ่แบบนี้ขึ้นรถเมย์อยู่นะเดี๋ยวคอยดูว่าจะยังไงอะไรไม่ใช่คนไหนบ้านนะที่ต่อแถวอยู่ที่แบบมานอนกลางเต็นท์อยู่หน้าสถานีตำรวจอะคือที่สวีเดนอะกำลังมีปัญหาคิวทำพาสปอร์ตยาวมากคือต้องเนี่ยเข้าไปดูให้ลูกใช่ไหมว่าจะทำอะคือมันยาวไปจนถึงเดือนพฤศจิกาคิดดูแล้วเนี่ยเขาก็ต้องมารอต่อคิวกันอย่างเงี้ยบางคนนะแบบมานอนรอแบบ2คืนอะกว่าจะได้คิวเพื่อเข้าไปทำพาสปอร์ตอ่ะที่สวีเดนอ่ะทำพาสปอร์ตเขาจะมาทำที่สถานีตำรวจไงแล้วเหมือนเครื่องมันพังหรืออะไรนี่แหละถ้าอ่านในข่าวนะแล้วมันเป็นช่วงที่แบบโควิดคนก็ไม่ได้เที่ยวใช่ไหมแล้วพอเปิดเที่ยวคนก็แห่มาทำไงแล้วมันก็เลยแบบคือเป็นแบบทั้งประเทศเลยอ่ะมีปัญหาในการ ทำพาสปอร์ตเราลืมว่าวันนี้มันเป็นวันศุกร์ที่เขาจะมีงานในเมืองคือเขาจะแห่นักเรียนอ่ะนักเรียนที่เรียนจบม.6ที่เนี่ยพอเขารับวุฒิจบแล้วเขาก็จะมาทำพิธีอะไรฉลองกันเนี่ยแห่บนรถกันเดี๋ยวจะพาไปดูคนเยอะมากเขาก็จะขึ้นรถแห่แบบนี้แล้วทุกคนผู้หญิงก็จะใส่ชุดสีขาวแล้วก็มีหมวกเด็กนักเรียนผู้ชายก็จะใส่สูทก็จะแบบเปิดเพลงเต้นกันแล้วก็ดื่มด่ำแล้วก็มันก็เป็นเหมือนแบบพออายุ18เขาก็จะดื่มได้เนี่ยเขาก็จะแบบฉลองกันอะไรซื้อผลไม้แล้วก็จะซื้อไก่ย่างไปด้วยเพราะว่าขี้เกียจทำกับข้าวเย็นนี่นกหวีดทำลูกน้อยฉันตื่นเฮ้ออสการ์เฮ้อนับซะเอานอนต่อไปเดี๋ยวเราจะไปอีกทางหนึ่งแล้วกันจะไปซื้ออุปกรณ์ในการถ่ายทำ YouTube จะไปซื้อขาตั้งกล้องเ
ข้าห้างคือเป็นห้างที่เล็กกระตุ๊ดนึงที่นี่มันไม่มีห้างใหญ่ๆเหมือนบ้านเรานะนี่ไงใช่แล้วใช่แล้วเจอแล้วนี่ที่เราตามหาลืมไปว่ามาร์กุสอยากได้เคสโทรศัพท์อันนี้เด็กน้อยหลับอยู่ยังหลับไม่สนิทบางทีก็ไม่แน่ใจว่าหลับหรือไม่หลับเขาเหมือนหลับเขาเรียกอะไรอ่ะตากระต่ายมาช้อปปิ้งดีกว่าสรุปรถไปชนเขาเมื่อกี้จอดไม่ดีนี่ที่เราอยากได้แบบเป็นแบบโอเวอร์ไซส์เชิ้ตพอตัวใหญ่อะมันใส่อะไรมันก็ไม่ได้อะมันต้องใส่แบบเสื้อผ้าตัวใหญ่ๆอะจะบอกว่าร้าน H&M ร้านเนี้ยเป็นสาขาแรกของโลกนะจ๊ะต้นกำเนิดอยู่ที่นี่แหละร้านนี้แล้วมีคนบอกดิฉันว่าให้นมโลกเดี๋ยวก็ลดค่ะเดี๋ยวน้ำหนักก็ลดไม่จริงเป็นอะไรที่โกหกมากเช็คตาเห็นคิวแล้วถอยดีกว่าจะค่อยมาซื้อวันหลังถ้ารอต่อคิวคงไปรับเอลิซ่าไม่ทันข้างนอกก็ยังไม่ได้แหกกันเลยนะคะยังแหกกันอยู่ว่ามันเป็นเอาเขาเชือกกันแล้วเราจะข้ามถนนตรงไหนเขาต้องข้ามไปฝั่งโน้นจากบ้านบอกว่าตั้งชื่อให้ลูกชายได้แล้วใช่ไหมแล้วก็จะมาส่งที่ตู้ไปรษณีย์ใช่ไหมไปถึงตู้ไปรษณีย์หาจดหมายไม่เจอค่ะสงสัยลืมเอามาโอ้ยบ้าไปแล้วลูกชายจะได้มีชื่อกับเขาไหมเนี่ยถึงโรงเรียนแล้วเรามาเร็ว10นาทีไม่เป็นไรเพราะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายต้องมาเก็บของเสื้อผ้ารองเท้าอะไรที่เราทิ้งไว้ที่โรงเรียนอะต้องเก็บไปให้หมดถ่ายแค่นี้ก่อนเพราะเขาไม่ให้ถ่ายในโรงเรียนนี่สักคอมวิสกาโกอิติสกีพ่อแกมนะสกาวิโกติตาโปอังกาโอวิสกาอัวกับบุสอีดอกคอมเด็กชายลูกชิ้นก็ยังคงหลับอยู่หลับบ้างตื่นบ้างไม่มีที่นั่งนั่งตรงนี้แล้วกันคอมนั่งลงเลยนั่งลงไม่นั่งไปไหนอะอยากไปดูเป็ดไปแอตเตอร์ฟิชจอดรถแล้วก็ลูกชิ้นก็ตื่นเลยจอดไม่ได้เลยต้องเข็นตลอดมาท่าเดินท่ามา
คังนาฬิกาบ่ายสองดูหน้าดูตาแบบติดสีอะไรเนี่ยลิซ่าไปดูดีกับว่าแตนเอาไหมเฮ้ยเดี๋ยวมาทำให้มาทำให้ชิ้นตื่นอีกแล้วปิดไว้เดี๋ยวส่องลิซ่าอย่าไปลิซ่าไปไม่ได้ลูกอยู่ตรงนี้เดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวมาพาไปใครเดินผ่านมาก็บ๊ายบายเขาไปหมดแต่คนอัธยาศัยดีค่ะถึงบ้านแล้วแต่ว่าคุณคนนี้เขายังไม่อนุญาตให้เราขึ้นบ้านค่ะเขาจะแวะเล่นก่อนเยอะโคโดวาชิกูลูกชิ้นเป็นอะไรหรือว่าหิวนมดูวิวไปอีกเงี้ยเย้ดูว่ากว่าเรียดอกวิไม่เท่าไรกำลังเล่นกำลังแบบสนุกไงแต่เดี๋ยวพอบอกว่าไปกลับบ้านเป็นแบบชักดิ้นจักงออ่ะเออแล้วเราก็อุ้มไม่ได้เพราะเราแบบทั้งตะกร้าน้องทั้งแบบเขาไงวุ่นวายเมื่อวานนะแบบพาไปเล่นมาแล้วจะไม่ยอมขึ้นบ้านสามชั่วโมงหลับอย่างเดียวเลยนมก็ไม่ตื่นมากินด้วยเก่งมากสรุปก็ยังต้องชื่อแบบเด็กชายลูกชิ้นต่อไปนะคะเพราะว่าอีแม่ลืมเอาใบตั้งชื่อไปส่งอุตส่าห์เขียนใส่ซองอย่างดีพอไปถึงตู้ไปรษณีย์เอาหาไม่เจอลืมโอ้ยนี่ไงจดหมายที่เราลืมไว้น่าสงสารเด็กชายลูกชิ้นโอ๊ย
มใส่หน้าโอ้ยมาม่าไม่ดูเลยขอโทษทีครับมาม่าไม่ดูเลยพิซซ่าอร่อยไหมนี่ที่เราไปซื้อมาลองแกะกันดูว่าจะดีไหมถ้าไม่ดีก็เอาไปคืนโอ้ยเอ้าหลุดเดี๋ยวนะไม่ได้ใช้เลยจะพังไม่ได้นะนี่ดูเป็น professional ไหมทุกคนต้องมาติดตามดูวิดีโอของฉันด้วยนะคะเพราะว่าดิฉันลงทุนมากที่ไปซื้อนี้มานี่เป็นไงล่ะดูแบบมืออาชีพดูแบบเป็นยูทูบเบอร์ตัวจริงอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เอลิซ่าและแม่และน้องลูกชิ้นด้วยนะคะบ๊ายบายเฮ้ดูอยู่เฮ้ดู